ฮัลโหลค่ะคุณปู่เหรอต้องการเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้มาพบผมพร้อมคุณปู่วันนี้ผมจะให้เขามาแสดงเป็นน้องสาวของผมฉันต้องการเงินก้อนใหญ่มากๆอ่ะพอที่จะพาพ่อหนีไปเมืองนอกให้ได้อ่ะงานอะไรก็ได้ฉันยอมหมดจากนี้ไปเราจะเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันพี่น้องกันไม่ได้นะพี่ปู่เราเป็นพี่น้องกันไหมไม่นะน้องสาวนะอย่าเลยอย่าเข้ามานะสัมพันธ์นี้ผมจำได้ไม่มีใครเสริมนอกจากเขาคุณอีกแล้วรักเธออย่างผมเนี่ยนะจะไปสนใจยี่สิบแปดมงกุฎข้างถนนอย่างคุณแต่เธอไปสู่ทางกับใจ